คุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตพิชิตดวงนะคะรายการที่พร้อมจะมาช่วยคุณผู้ชมนะคะแก้ไขขอไปค่ะแก้ไขปัญหาต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นในชีวิตนะคะโดยอาจารย์วิเชียรวรุณพันธุลักษ์หรือว่าเชียรบางบอนนั่นเองนะคะซึ่งเราก็พบกันเป็นประจำทุกวันอังคารค่ะสดๆเลยนะคะที่สตูดิโอบางใหญ่นะคะ4 โมงครึ่งถึง6 โมงเย็นนะคะก็เป็นเวลาใหม่ของรายการของเรานะคะก็อีกไม่กี่วันจะปีใหม่แล้วนะคะมีความตื่นเต้นนิดหนึ่งนะคะก็ใครนะคะที่กำลังวางแผนอยากจะเปิดธุรกิจหาร้านหาทิศทางทำกิจการนะคะช่วงนี้อาจารย์ก็ได้นำเรื่องราวของที่ตั้งทำเลของร้านค้านะคะทำอย่างไรตกแต่งอย่างไรให้มันดึงดูดลูกค้าเข้ามาในร้านนะคะซึ่งเราก็พูดไปกี่สัปดาห์แล้วคะอาจารย์หลายสัปดาห์หลายสัปดาห์แล้วนะคะก็คุณผู้ชมใช่ติดตามย้อนหลังได้นะคะทาง YouTube Miracle Channel TV Thailand นะคะวันนี้ขออนุญาตแจ้งช่องทางกันก่อนที่เราจะไปพูดคุยเรื่องของทำเลที่ตั้งกันต่อนะคะเราจะพูดคุยสายสดกันเหมือนเดิมนะคะที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ024960493-4 SMS นะคะพิมพ์ VD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์วิเชียรส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะอาจารย์วิเชียรได้นำเรื่องราวของการจัดสถานที่การตกแต่งภายในร้านเพื่อเป็นการดึงดูดลูกค้าแล้วก็ให้เกิดความประทับใจทำให้เขาอยู่ในร้านเราได้นานๆเกิดความพึงพอใจนะคะแต่ในวันนี้ค่ะเราจะมาต่อในเรื่องของอิทธิพลของพื้นที่ตามหลักทักษะของโบราณศาสตร์เชียงภูมิครับค่ะคือในดวงเนี่ยในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยนะเวลาเราต้องการจะจัดร้านเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีอิทธิพลอย่างไรเนี่ยทำให้เราเข้าใจวิธีการจัดวางสิ่งต่างๆลงในพื้นที่ได้ดีขึ้นที่จริงมันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของคนด้วยหมายความว่าในแต่ละพื้นที่จะมีอิทธิพลของวาสนาคนเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ในกรณีนี้เนี่ยผมถือว่ามันไม่ค่อยจำเป็นนักถ้าเราต้องการลงในรายละเอียดเราต้องเรียนเรื่องโหราศาสตร์แต่สิ่งที่เอามาแนะนำเนี่ยเป็นเรื่องที่สามารถทำได้ด้วยทุกคนแล้วได้ผลดีหมายความว่าที่อาจารย์เคยบอกว่าตัวเรานะคะเกิดนั่นนี่เหมาะกับอันนี้อันนี้คือนั่นเป็นเรื่องของอิทธิพลของวาสนาไงต่อพื้นที่แต่ทีนี้โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยโดยพื้นที่ของมันเนี่ยจะมีอิทธิพลของพื้นที่เนี่ย เป็นหลักใหญ่อยู่แล้วซึ่งพื้นที่เนี่ยสำคัญกว่าคนแต่ว่าคนเราเนี่ยจะต้องย้ายตัวไปสู่พื้นที่ที่สมพงษ์ถึงจะได้ผลเราเปลี่ยนพื้นที่ไม่ได้แต่เราเปลี่ยนตัวเราง่ายกว่าค่ะงั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจะถูกจัดวางไว้ด้วยระบบทางทักษะค่ะเมื่อมาจัดวางทางทักษะถ้าเราเข้าใจเนี่ยเวลาเราไปจัดเรียงร้านเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นเลยค่ะแม้แต่ร้านที่เป็นที่เป็นร้านที่เปิดเยอะแยะไปหมดอ่ะสะดวกซื้อทั้งหลายแหล่เนี่ยถ้าคุณเอาวิธีการเนี่ยไปวางในร้านนั้นจะเห็นว่าเขาจัดร้านแบบนี้เลยทักษะคืออะไรคะทักษะเนี่ยมันเป็นวิชาโหราศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องเกี่ยวกับอิทธิพลนะของดาวต่างๆต่อคนและยังหมายถึงว่าการจัดวางตำแหน่งในแต่ละส่วนของพื้นที่เนี่ยต่อเรื่องของคนค่ะงั้นตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะครับจริงๆมันมีเรื่องวันเกิดเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ในกรณีนี้ผมจะตัดไปเพราะว่ามันก็มีผลไม่มากไปกว่าพื้นที่เราใช้พื้นที่เป็นหลักจะดีกว่าดูยังไงคะอาจารย์ทักษะทักษะนี่เราพูดมาหลายครั้งนะที่เรามีแต่เราไม่เคยบอกในรูปกรรมมาใช้กับพื้นที่เราบอกแต่ว่าคนเราเกิดวันอาทิตย์อาทิตย์เป็นบริวารนะอายุเดชสีเดี๋ยวดูในตารางเดี๋ยวจะเห็นนะว่าทักษะเป็นแบบไหนมาเลยค่ะมาเลยครับขอเป็นตารางด้วยนะคะตารางครับที่ขึ้นตารางทักษะอันนี้เป็นการตายตัวไหมคะตายตัวเลยครับที่เขียนว่าด้านหน้าร้านหน้าร้านใช่ครับแล้วก็มีบริวารอายุเดชกาลกินีโล่งนะคะโล่งก็คือตรงกลางโล่งคือตรงกลางไม่มีอะไรใช่ไหมคะมนตรีอุตสาหะและมูลละแล้วก็เป็นด้านหลังร้านใช่ครับแล้วบอกความหมายไปในที่ก่อนๆถ้าใครอยากทราบก็ลองไปเปิดย้อนหลัง YouTube จะมีเรื่องอย่างนี้อธิบายไว้แต่คราวนี้เราพูดถึงการเลือกพื้นที่จำได้ไหมที่เราบอกเราเลือกทำเลแต่ตอนนี้เราพูดถึงเจาะลึกลงไปถึงการจัดภายในร้านแล้วไม่ได้พูดถึงสิ่งแวดล้อมแล้วอันนี้คือในร้านในร้านเลยครับเป็นพื้นที่ในร้านแล้วนะคะสังเกตเห็นว่าจะมีข้างบนเขียนว่าด้านหน้าร้านข้างล่างเป็นหลังร้านด้านหลังร้านใช่ครับคือตอนนี้ถ้าเรามีร้านค้าเป็นของตัวเองให้เรายืนในร้านใช่ไหมคะแล้วเราก็ตั้งใช่ครับ
รายืนในจุดโล่งๆนั่นแหละค่ะเรายืนอยู่ตรงกลางเป็นจุดโล่งแล้วเราก็ตั้งเลยตรงข้างหน้าทางซ้ายเป็นบริวารข้างหน้าเราเป็นอายุและข้างหน้าขวาเป็นเด็กอย่างนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับทีนี้โดยหลักการเป็นอย่างนี้ครับว่าเวลาเราอยู่ในร้านเนี่ยทักษะตัวนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่เราจะมองว่าจากขวาไปซ้ายหมายความว่าคนเนี่ยจะเดินจากขวาไปซ้ายแต่บางพื้นที่เนี่ยทางเดินของคนเนี่ยคุณแพรนึกถึงปากซอยได้ไหมปากซอยสมมติว่าปากซอยอยู่ทางขวามือเนี่ยคนจะเดินจากเดชไปหมดบริวารแต่ว่าบางทีปากซอยอยู่ทางซ้ายมือคืออยู่ทางฝั่งบริวารงั้นคนจะเดินเข้าจากบริวารไปเดชนะครับตรงนั้นก็จะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นหลักเวลาเราจัดร้านแบบนี้เนี่ยเราจะแบ่งพื้นที่ออกมาเป็น9ส่วนโดยให้ตรงกลางเนี่ยโล่งเพราะเหตุที่ตรงกลางโล่งเพราะว่าเราเชื่อกันว่าพื้นที่ที่อยู่ตรงกลางไม่มีอิทธิพลไม่มีอิทธิพลหมายความว่าถ้าเราจะไม่ปล่อยมันโล่งนี่ก็ได้หมายถึงตามหลักความเป็นจริงเราจะเอาอะไรมาตั้งอันนี้คือไม่จะไม่มีอิทธิพลอะไรทั้งสิ้นไม่มีอิทธิพลใช่มันเป็นช่องโล่งนะครับช่องโล่งเนี่ยเวลามันมีช่องโล่งอยู่ตรงกลางถ้าคุณแพรสังเกตไม่ว่าคุณแพรเข้าห้างไหนก็ตามเนี่ยค่ะส่วนกลางห้างเนี่ยจะเป็นที่โล่งมองเห็นถึงชั้นบนสุดแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าตรงที่โล่งนี่ที่เขาจัดวางไว้ตรงนั้นเนี่ยมันก็ใช้สำหรับเป็นลานกว้างๆเพื่อทำเป็นอเนกประสงค์จัดกิจกรรมก็ตามนะคะขายของชั่วคราวก็ตามเพราะอะไรรู้ไหมฮะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรคะเพราะไม่ว่าเราจะเดินจากตรงไหนไปเนี่ยเราจะเห็นตรงกลางไม่ว่าคุณแพรจะยืนจากมุมไหนของพื้นที่เนี่ยคุณแพรจะมองเห็นตรงกลางเป็นที่โล่งเพราะถ้าคุณแพรต้องการจัดกิจกรรมตรงกลางเนี่ยคือสิ่งที่เหมาะที่สุดเพราะทุกคนมองเห็นเป็นหัวใจเลยเป็นหัวใจเลยแต่ทั้งที่มันไม่มีอิทธิพลแต่ทุกคนจะมองเห็นคุณแพรสังเกตไหมฮะเวลาเราจัดเซลล์จะจัดที่ไหนออกกลางห้างเลยค่ะแต่ว่า มีบ้างเหมือนกันนะคะช่วงหลังนี้เห็นมีบ้างเหมือนกันเขาไปจัดในฮอแต่พอในฮอเนี่ยคนไม่ทราบใช่ครับถูกฮะมันไม่ทราบแล้วถ้าคุณแพรสังเกตในแต่ละร้านเนี่ยเวลาเขาจะจัดลดราคาสินค้าบางวางอยู่ตรงไหนข้างหน้าตรงกลางตรงกลางส่วนใหญ่ตรงกลางร้านเลยเห็นไหมฮะตรงกลางนั่นแหละคืออเนกประสงค์เห็นไหมการจัดวางของมันจะอยู่ในรูปของอเนกประสงค์ทีนี้เวลาเราเห็นพื้นที่เราจะเห็นอิทธิพลว่าตรงนี้คนโบราณเขาจัดวางไว้แล้วนะเป็นแพทเทิร์นสำเร็จรูปที่เราสามารถนำไปใช้ได้กับทุกพื้นที่แพทเทิร์นนี้เลยแพทเทิร์นนี้เลยฮะค่ะนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นส่วนบริวารนะแล้วก็ส่วนอายุส่วนเดชใน3ส่วนนี้ทางเข้าร้านเนี่ยจะต้องอยู่ในฝั่งบริวารค่ะอายุหรือเดชเท่านั้นแต่ทีนี้มันมีหลักคิดอย่างนี้ว่าถ้าคนเดินมาจากฝั่งขวาเนี่ยคือเดินจากเดชไปซ้ายเนี่ยคือทางขวาไปซ้ายผ่านหน้าร้านไปเนี่ยนะจากขวามือเดินไปซ้ายเนี่ยประตูเนี่ยควรจะอยู่ฝั่งอายุหรือฝั่งบริวารอายุคือตรงกลางตรงกลางใช่ตรงกลางแล้วซ้ายมือควรจะอยู่ถัดไปหน่อยหรือถัดไปอยู่คือบริวารอายุเหรอคะอายุคือโซนอายุเนี่ยในความหมายทางทักษะหมายถึงวิถีชีวิตและการใช้ชีวิตนะแต่ว่ามันไม่มีอิทธิพลอะไรเป็นพิเศษคำว่าอายุก็คือวิถีชีวิตของคนเนี่ยถ้าร้านก็หมายถึงลักษณะของร้านนี้เป็นทางเข้าหรือว่าบริวารหรือบริวารคือคนส่วนของคนต้อนรับคุณแพรสังเกตไหมเวลาคุณแพรเดินไปร้านอาหารในห้างเนี่ยจะมีเด็กมีพนักงานคอยทำไมฮะยืนบอกเมนูบอกเรียกแขกสวัสดีค่ะดูเมนูก่อนได้นะคะใช่ไหมเห็นไหมเขาจะยืนอยู่แบบนี้ด้วยทุกที่จะเป็นแบบแพทเทิร์นแบบนี้หมดถ้าเราเดินจากฝั่งเดชมาใช่ไหมคะถ้าเราผ่านแต่ทำไมถึงไม่เป็นเดชคะอาจารย์คืออย่างนี้ในฝั่งเดชเนี่ยถ้าคุณแพรเดินเข้าไปในร้านจะสังเกตว่าตรงนั้นจะเป็นที่ตั้งของที่โต๊ะนั่งของผู้จัดการแคชเชียร์เก็บเงินและคนดูแลร้านเดชคืออำนาจไงการควบคุมค่ะนะเพราะฉะนั้นบริวารก็คือฝูงชนหรือคนจำนวนมากๆค่ะเพราะฉะนั้นเวลาคุณแพรเนี่ยในฝั่งเดชเนี่ยเราจึงมักจะเอาคนไปเรียกคนเอาลูกน้องเอาลูกจ้างไปเรียกคนและขณะเดียวกันเนี่ยมันเป็นที่ติดตั้งด้านหน้าเนี่ยจะเป็นที่ติดตั้งโลโก้ของสินค้าที่อยู่ในร้านหรือบริการที่ในร้านนี้มีจะอยู่ฝั่งนี้แต่ตรงกลางที่เป็นฝั่งอายุเนี่ยจะไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าโดยหลักการทางฮวงจุ้ยหรือทางหลักการทางทักษะหรือทางเชฟภูมิเนี่ยทางเข้าต้องสะดวกและทางเข้าต้องกว้างพอด้วยและต้องสะดวกจึงไม่นิยมจัดอะไรตรงนั้นเลยเพราะนั้นถ้าเราจะเอาป้ายเอาสัญลักษณ์ของร้านเอาไอ้มัสตัวมัสคอตไปตั้งต้องอยู่ฝั่งบริวารแต่บางทีมันมีการสลับ
ตลับก็คือว่าบางคนเอาเคาน์เตอร์ไปไว้ฝั่งบริวารใช่เนี่ยกำลังจะถามอาจารย์เลยเพราะว่าโดยอาจจะพื้นที่จำกัดหรือหลักการโครงสร้างของร้านนะคะทำให้เคาน์เตอร์ต้องไปอยู่ฝั่งบริวารแทนจะเป็นยังไงคะถ้าเอาเคาน์เตอร์ไปฝั่งบริวารเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือว่าคนลูกน้องในร้านจะกระด้างกระเดื่องหมดไม่กลัวผู้จัดการเพราะผู้จัดการไม่เป็นเดชเพราะผู้จัดการไม่มีอำนาจก็ผู้จัดการทำหน้าที่เสมียนถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณอยากจะมีอำนาจกว่าลูกน้องคุณจะต้องตั้งเคาน์เตอร์หรือโต๊ะทำงานอยู่ตรงเดชหรือฝั่งเดชถ้าคุณไปตั้งฝั่งบริวารแปลว่าคุณจะไม่ได้รับความยอมรับจากลูกน้องบริวารนะครับนะตรงนั้นคือปัญหาแม่นึกว่าตั้งฝั่งบริวารแล้วบริวารจะรักเราไม่ใช่นะต้องเป็นเดชต้องเป็นเดชนะครับแล้วเดชนี่แปลว่าชื่อเสียงเพราะฉะนั้นแปลว่าถ้าผู้จัดการหรือผู้ควบคุมร้านอยู่จะอยู่ในตำแหน่งชื่อเสียงร้านนั้นก็มีโอกาสจะมีชื่อเสียงดีถามนี้ค่ะอาจารย์ถ้าเป็นร้านที่อยู่หัวมุมมีสองฝั่งมีประตูทางเข้าสองฝั่งครับก็ไม่เป็นไรฮะเพราะว่าถ้ามีทางเข้าสองฝั่งคุณรายจะสังเกตว่ามันจะเข้าฝั่งทางฝั่งอายุกับฝั่งสีค่ะได้แต่ถ้าเข้าฝั่งทางการละกินีนี่เจ๊งเลยนะฮะเจ๊งทันทีนะฮะเพราะว่าอะไรแล้วมันจะนำสิ่งเลวร้ายเข้าสู่ร้านแทนที่จะเป็นเรื่องดีแล้วถ้าสมมติว่าประตูร้านเราเนี่ยเป็นอายุแต่อีกฝั่งนึงอ่ะมันดันอยู่แถบบริวารกับที่มนตรีพอดีตรงนั้นไม่เป็นไรแต่เข้าทางมนตรีเข้าตรงกลางไม่ได้ถ้าเป็นมุมฉากถูกต้องแต่ถ้าอยู่ฝั่งนี้เข้าสีได้เข้าทั้งสีได้เหตุที่เป็นเช่นนั้นเขาบอกว่าถ้าสมมติเราตั้งคนขาคนนั่งเนี่ยคนควบคุมอยู่ทางฝั่งโน้นเนี่ยบริวารจะวิ่งเข้ามาเนี่ยนะครับจะเกิดปัญหานะครับค่ะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันจึงมีอิทธิพลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าร้านซ้ายมือเนี่ยเป็นฝั่งบริวารคือฝั่งที่เป็นพนักงานต้อนรับหรือติดตั้งตัวสัญลักษณ์ของร้านหรือสินค้าของร้านเพื่อเป็นตัวโชว์ส่วนอายุนั้นควรใช้เป็นทางเดินแต่บริวารและอายุสามารถสลับเป็นทางเข้าออกได้ค่ะส่วนเดชนั้นเหมาะสำหรับตั้งเคาน์เตอร์แล้วก็เหมาะสำหรับผู้จัดการผู้ควบคุมดูแลร้านเป็นที่อยู่ของเขาค่ะถัดลงมาคือฝั่งสีสีเหมือนจะดีนะคะสีแปลว่าความสำเร็จค่ะตำแหน่งนี้เนี่ยมักจะวางสินค้าที่มีมูลค่าสูงและสำคัญและหยิบฉวยได้ง่ายค่ะคุณแพทย์คือสังเกตไหมว่าเวลาตรงเนี้ยตรงสีเนี่ยคือฝั่งที่มักจะสินค้าที่มีความสำคัญเพราะธรรมชาติของมนุษย์แต่พอเดินเข้ามาปั๊บเนี่ยเขาจะต้องมองไปทางด้านนี้เลยมองซ้ายก่อนมองซ้ายเพราะว่าผู้จัดการนั่งอยู่ทางด้านนั้นค่ะทุกคนจะหันไปทางดูเคาน์เตอร์เนี่ยคุณแพทย์สังเกตเวลาเราเดินเข้าร้านเนี่ยคนจะเจอพนักงานต้อนรับจะเชียร์หนูนึกถึงอันนี้เลย7-11 เข้าไปเคาน์เตอร์ส่วนใหญ่จะอยู่ทางซ้ายถูกครับนี่คือหลักการนี้ไงนะครับแล้วสังเกตไหมสินค้าที่มีราคาสูงและหยิบฉวยได้ง่ายจะวางอยู่ฝั่งสีหมดค่ะยกตัวอย่างอย่างในร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาจะเอาเหล้าราคาแพงๆไว้อยู่ทางฝั่งนี้ค่ะเพราะกลัวคนหยิบแล้วไปเพราะว่าร้านสะดวกซื้อเนี่ยไอ้พวกสุราพวกนี้ราคาแพงมากเพราะเป็นสุราต้องอยู่ในที่ที่มองเห็นใช่ครับแล้วบางทีก็จะเป็นพวกซิมการ์ดต่างๆนะหรือว่าบัตรเติมเงินซึ่งราคาค่อนข้างสูงค่ะถ้าเป็นร้านเสื้อผ้าก็น่าจะเป็นพวกเสื้อผ้าที่แบบมีราคาหรือว่า new arrival เสื้อผ้าใหม่ถูกฮะเพราะทำให้คนดึงดูดเขาเดินเข้าไปค่ะเสร็จแล้วโซนถัดมาคือมูละแปลว่าครับมูละนี่แปลว่าหลักทรัพย์หรือแปลว่าหลักฐานเพราะฉะนั้นหมายว่าสินค้าที่มีชิ้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มีมูลค่ารองจากสีเนี่ยจะไว้ตรงนี้แต่ว่าเคลื่อนย้ายยากขึ้นหมายว่าคนจะหยิบไปก็ยากขึ้นลำบากนิดนึงค่ะงั้นพวกนี้ถ้าสังเกตให้ดีๆเนี่ยนะถ้าจะเป็นร้านสะดวกซื้อเนี่ยเขาจะเอามุมนี้น่ะวางสินค้าประเภทที่หยิบจับยากหยิบฉวยได้ยากนิดนึงแต่ว่ายังง่ายอยู่เป็นพวกสินค้าที่ค่อนข้างมีราคานะก็ยังมีราคาคล้ายๆกับอยู่ตรงสีใช่ครับแต่รองลงมาราคาจะต่ำลงรองลงจากสีมาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเพื่อให้คนที่ดูแลควบคุมร้านเนี่ยสามารถมองเห็นค่ะเห็นไหมฮะมันจะอยู่ในโซนเดียวกันจะมองเห็นค่ะเสร็จแล้วตรงอุตสาหะค่ะแปลว่าอุตสาหะเนี่ยแปลว่างานหนักแปลว่าภาระค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาโซนอุตสาหะเนี่ยมาใช้ค่ะมาใช้นะมักจะติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์ค่ะเช่นขายพวกเครื่องมือช่างบางแห่งนะแต่บางทีก็ไม่ใช่ถ้าเป็นร้านอาหารมักวางโต๊ะสำหรับตั้งชามช้อนเพื่อให้คนมาหรือว่าเป็นส่วนครัวหรือเปล่าคะด้วยครับตัวนี้คือส่วนครัวส่วนทำอาหารคือส่วนงานหนักส่วนงานหนักของร้านเลยของร้านเลยใช่ครับแล้วบางทีกลายเป็นที่เก็บของเครื่องมือต่างๆที่สำหรับบริหารร้านอะไรอย่างเงี้ยออกไปทางหลังร้านใช่ครับเห็นไหมฮะแล้วเป็นส่วนผ่านเข้าครัวถ้ากรณีเป็นร้านอาหารค่ะแล้วบางทีเก็บของที่เป็นพวกสต็อกค่ะก็จะผ่านในส่วนนี้ค่ะนะครับเห็นไหมฮะส่วนมนตรีเนี่ยเขาบอกว่าขายของของผู้ใหญ่ส่วนใหญ่มักจะเป็นของที่เกี่ยวกับการบำรุงเช่นเป็นพวกยา
เวชภัณฑ์หรือมักขายหรือถ้าเป็นร้านอาหารโซนนี้มักจะเป็นที่ปรายเวทของคนที่นั่งเป็นกลุ่มเพราะเขาต้องการความเป็นส่วนตัวมันยังอยู่ไกลออกไปคุณแพรเห็นไหมฮะค่ะงั้นต้องการความเป็นปรายเวทหมายความว่าพอเข้าไปก็ขอห้องพิเศษจะอยู่ในโซนนี้นะก็จะเข้ามาในโซนนี้ส่วนการกินีเนี่ยมันหมายว่าลืมส่วนที่คนลืมไม่ค่อยมองไม่ค่อยเดินไปใช่ครับใช่ครับส่วนใหญ่จะเอาสินค้าที่ไม่มีราคาหรือว่าคนเซลคือของเซลนิดๆหรือว่าของที่คนแบบว่าหมดอายุแล้วมาขายถูกหรือคนหมดอายุการใช้งานไปแล้วหรือว่าเก่าแล้วคนไม่อยากได้แล้วเอามาวางไว้ตรงนี้แล้วบางครั้งเนี่ยส่วนเนี้ยมักจะเอาของที่คนเนี่ยไม่อยากจับต้องเช่นถ้าเป็นร้านสะดวกซื้อเนี่ยมักจะเอาของอะไรรู้ไหมฮะน้ำยาล้างจานน้ำยาถูพื้นค่ะนั่นแหละหรือว่าขายพวกยาดับกลิ่นที่ใช้กับเหมือนกับจัดสิ่งสกปรกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะมันก็ไปวางตรงนี้เผื่อคนเดินผ่านไปนึกได้โอ้ยังไม่ได้ซื้อเลยค่ะแต่ไอ้มนตรีส่วนนี้นะฮะที่เขาวางอยู่ตรงนี้มักจะขายเป็นเครื่องสำอางค่ะทำไมอะคะทำไมมนตรีมนตรีแปลว่าดูแลรักษาเครื่องสำอางนี่ถือว่าเป็นเวชสำอางนะฮะไว้ดูแลเช่นสวยงามหรือเป็นยาขายยาขายอะไรก็ติดตั้งในเซลล์เซลล์ส่วนนี้มนตรีใช่ครับอาจารย์คะมีหลายร้านที่แพรเคยเห็นเนี่ยเคาน์เตอร์ของเขาจะอยู่โซนที่ตรงกลางข้างหลังนะคะก็คืออุตสาหะครับแบบนี้ดีไหมคะอาจารย์ถามว่าดีไหมมันไม่ได้เสียอุตสาหะไม่ได้โทษแปลว่าร้านนี้ทำงานหนักคนในร้านเนี่ยหนักแล้วก็ถามว่ากำไรน้อยเพราะฉะนั้นถ้าไปอยู่ที่เดทเนี่ยกำไรก็เยอะกำไรก็เยอะลูกค้าเข้าใช่แล้วถ้าคุณแพรเอาสินค้าที่มีเป็นลักษณะเป็นลักษณะเป็นแบรนด์ของร้านหรือสัญลักษณ์ของร้านไปไว้ที่อุตสาหะคนจะไม่สนใจแล้วไม่สนใจในร้านด้วยโอ้ยบางร้านหนูเข้าไปอ่ะเขาเป็นโลโก้เขาอยู่ตรงกลางข้างหลังเลยแบบนี้ก็ไม่ถูกแต่ถ้าคุณสังเกตถ้าคุณแพรสังเกตนะถ้ามีโลโก้คุณจะต้องไม่ติดตั้งอะไรที่เป็นส่วนโล่งค่ะส่วนโล่งตรงนั้นเนี่ยคุณแพรทราบไหมเขาไว้ติดตั้งสำหรับเอาไว้สำหรับพวกสินค้าที่มีความลักษณะเหมือนกับว่าถ้าเป็นร้านอาหารเนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นร้านที่คนมากินคนเดียวไม่มีส่วนตัวคือมานั่งคนเดียวเขาจะตัดเป็นมุมโต๊ะเดียวโต๊ะเล็กๆตัวเล็กๆแล้วก็พยายามอยู่ตรงกลางแล้วเอาต้นไม้มาวางให้รู้สึกมันเป็นส่วนตัวนิดนึงแต่ว่าไม่ให้จัดเป็นกลุ่มค่ะเพราะปกติเป็นกลุ่มต้องนั่งริมใช่ครับถ้าจะเป็นกลุ่มเนี่ยจะอยู่รอบๆหมดเลยแต่ตรงกลางนี่เป็นประเภทมาแบบคนเดียวนะไม่มีแขกเขาเรียกไม่มีบัดดี้เลยเดินมาคนเดียวถ้าเป็นร้านอาหารก็จะจัดแบบนั้นใช่แต่ว่าถ้าเป็นร้านขายของตรงนั้นจะเปิดโล่งแล้วไว้สำหรับขายสินค้าพวกเซลล์ของที่กำลังจะใกล้หมดอายุแล้วหรือว่าสินค้าที่กำลังต้องการที่จะขายเร็วๆขายด่วนๆจะจัดตรงนั้นทำให้ทุกคนจะมองเห็นตรงนั้นเข้าไปถ้าคุณแพรเอาของสินค้าที่สำคัญมาไว้ด้านล่างเนี่ยคนจะไม่สนใจเลยเห็นไหมฮะนั่นเป็นลักษณะของพื้นที่แบบนี้ค่ะเป็นตามหลักทักษะที่ถูกต้องเป็นหลักทักษะเพราะฉะนั้นถ้าคุณใช้ตรงนี้ให้ถูกต้องเนี่ยคุณสามารถไปจับร้านของคุณได้แบบนี้แล้วจะเข้าใจว่าทำไมต้องจัดแบบนี้การจัดตามหลักชัยภูมิเน้นอะไรคะอาจารย์เราจะเน้นในส่วนที่คือเราเน้นสินค้าที่วางให้ถูกตำแหน่งและช่วยเชิดเขาเรียกว่าช่วยส่งความโดดเด่นให้ร้านทำให้คนอยากสนใจแล้วไม่ออกจากร้านคุณแพ้สังเกตไหมเพราะคุณแพ้เดินเห็นสินค้าที่ในตำแหน่งสีเนี่ยจะสนใจละเริ่มเดินมองไปเรื่อยๆแต่ว่าส่วนทางออกเนี่ยคือการละกินีตรงนั้นเนี่ยคนจะมีความรู้สึกว่าเบื่อละพอถึงการละกินีเขาจะเบื่อเขาจะเดินกลับไปที่ส่วนเดทเพื่อไปชำระเงินแล้วกลับละแต่ทุกคนจะเดินจะครบหมดเลยนะแต่ก่อนจะออกจะเห็นตรงส่วนโล่งก็แวะดูสักหน่อยว่ามีอะไรเซลล์แล้วก็ออกแล้วก็ออกจ่ายตังค์แล้วออกจ่ายตังค์แล้วก็ออกนะคะนั่นคือส่วนที่เป็นคอนโทรลตามหลักทักษะก็คือดึงดูดความสนใจของคนนะคะโชว์ความโดดเด่นของแต่ละสิ่งอย่างนะคะรวมถึงเคาน์เตอร์เก็บเงินนะคะยังไงผู้จัดการเนี่ยเน้นเลยถ้าอยู่ตรงเด่นเนี่ยคุณจะมีอำนาจอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะคะเห็นไหมเราจะเข้าใจชัยภูมิมากขึ้นค่ะอาจารย์ก็นำเรื่องราวนะคะวิธีการจัดตกแต่งร้านนะคะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะมาจนถึงสัปดาห์นี้ก็เรื่องของเสียงสีกลิ่นนะคะส่วนสัมผัสความประทับใจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดึงดูดด้วยแล้วก็อันนี้เป็นตามทักษะตามหลักการนะคะใครที่มีร้านอยู่แล้วนะคะลองปรับทิศทางดูลองปรับทิศทางดูนะคะแล้วมาดูกันว่าผลที่ได้เนี่ยเป็นยังไงก็บอกกล่าวกันบ้างนะคะเอาละค่ะสำหรับสัปดาห์ที่ผ่านมาที่อาจารย์ได้พูดถึงไปนะคะคุณผู้ชมติดตามชมย้อนหลังได้ใน YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันแล้วนะคะสำหรับสายสดลงทะเบียนค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์02 496 0493-4นะคะถ้าเป็น SMS ค่ะ
พิมพ์และส่งเข้ามาได้เลยนะคะพิมพ์ VD นะคะแล้วตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณนะคะเวลาเกิดของคุณและปัญหาที่อยากจะถามอาจารย์วิเชียรส่งเข้ามาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวไปพักสักครู่เดียวค่ะ